อย่ามัวแต่โทษบุญวาสนาจนลืมว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่ามัวแต่โทษบุญวาสนาจนลืมไปว่าเรากำลังเดินทางถูกหรือไม่อย่ามัวแต่โทษบุญวาสนาจนลืมไปว่าสิ่งที่คุณทำถูกต้องหรือเปล่าต้องหันกลับมามองดูตัวเองและคิดไต่ตรองให้ดีว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่ามัวแต่โทษบุญวาสนาถ้ามัวแต่โทษบุญวาสนาแล้วเราจะรู้แล้วชีวิตเราจะเดินทางต่อไปได้อย่างไรสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนนะคะพี่น้องสวัสดีตอนสายๆตอนนี้ก็ออกมาอยู่สวนมันสำปะหลังเนาะพี่น้องจะออกไปทัวร์สวนมันมันก็แตกไปไวพี่น้องฮะกระเด็บได้บกขี้มือก็แตกแล้วแตกไวแตกกว่าขนาดพี่น้องกระสอบไม่เห็ดรั่วแล้วก็สิมาทางเนี่ยเด็ดจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องออกมาถ่ายเด็กๆแล้วก็อุปกรณ์ออกมาเอ้ยมีเรื่องสีเว้ากับพี่น้องพี่น้องเล่าให้ฟังพี่น้องมันเป็นการเปรียบเทียบกับชีวิตคนเนาะพี่น้องว่าแหละคนเฮาหลายคนก็หลายความคิดหลายคนก็หลายการกระทําความหลายคนก็หลายความรู้ความคิดถึงบ่คือกันเนาะพี่น้องคันผิดพลาดหยังก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้านาสิมาเล่าเรื่องบุญวาสนาทุกคนย่อมมีบุญวาสนาที่แตกต่างกันแต่บางคนก็หยุดติกับคำว่าบุญวาสนาเกินไปแม่นบ่พี่น้องเอออ่ะก็โทษบุญวาสนาเอออ่ะก็เป็นเพราะบุญวาสนาเฮ็ดหยังกะว่าแต่เป็นหย่อนบุญวาสนาแต่คุณบ่มองกลับในชีวิตความเป็นจริงว่าคุณกำลังเฮ็ดอีหยังอยู่กระทำอีหยังอยู่สิ่งที่คุณเลือกมันถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเหมือนอย่างทางเดินเนี่ยคุณเป็นคนลิขิตมันขึ้นมาเองที่คนเลือกทางเดินเองแต่พอคุณผิดพลาดคุณกลับโทษบุญวาสนาเป็นอย่างคุณคือบอกกลับไปมองกลับไปว่าสิ่งที่คุณเดินมันถูกต้องหรือเปล่าทำไมคุณไม่หันกลับไปโทษตัวเองบ้างว่ามันเป็นเพราะตัวคุณเองไม่ได้เป็นเพราะบุญวาสนาเดินทางผิดก็โทษบุญวาสนาที่เดินทางลุกย่องเดินทางที่ถูกต้องและยกย่องบุญวาสนาหรือเปล่าน่ากระบอกขัดใจความคิดคนตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรลงไปตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เดินทางชีวิตที่ถูกต้องไหมการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไหมอันนี้พอคุณผิดพลาดปุ๊บคุณทำอะไรผิดพลาดในสิ่งที่ผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองแล้วคุณก็ไปโทษว่าบุญวาสนามีแค่นี้เหมือนอนาคตเขาบอกว่าเดินทางผิดลงทางน่ะก็แค่เสียเวลาเนาะพี่น้องถ้าหากเขาเฮาย่างลงทางไปในเส้นทางใดทางหนึ่งถ้าเฮาผิดพลาดปุ๊บเฮากลับมาย่างเริ่มต้นใหม่ก็บ่สายเกินไปก็สามารถที่เดินทางเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนคนที่ไปลงกับสิ่งที่บ่ดีไปลงกับสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่มันบ่ดีอ่ะนะแต่ถ้าคุณคิดได้คุณเปลี่ยนตัวเองแหละคุณมาเดินทางเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะได้ชีวิตที่ดีก็ได้แต่คุณบ่จําเป็นต้องไปว่าเป็นเพราะบุญวาสนาอีหยังก็บุญวาสนาคนเฮาน่ะบ่ซาพี่น้องเอ้ยคิดผิดก็คิดไม่ได้ร้องผิดก็ร้องไม่ได้อย่างเช่นพะลาปลูกมันปีนี้ปลูกแบบนี้ผิดพลาดปีหน้าก็ปลูกแบบใหม่อาจจะได้ผลผลิตดีกว่าเก่าก็ได้ปีนี้เห็ดจังซี่ผิดปีหน้าก็เห็ดใหม่มันก็บ่สายเพราะชีวิตคนเฮาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะฉะนั้นแล้วบ่อยากให้บางคนหยุดติกับคำว่าวาสนาเกินไปก็เหมือนเพิ่นว่าก็เหมือนคำคนเพิ่นว่าอย่างก็ไอ้แก้วกายก็ยังว่าที่คำคมเพิ่นว่านะพี่น้องคำคมเพิ่นว่าก็เหมือนที่คำคมที่เพิ่นว่า
อย่าอายทำกินยำหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาข้าเจ้าสิมานั่งนอนคอยแต่วาสนาเจ้าบ่ฮู้จักทำหากินชีวิตเจ้าก็บ่มีทางเดินและถ้าเจ้ามัวแต่จมปรับกับคำว่าวาสนาแล้วเจ้าสิยังกะมีแต่วาสนาสิแต่เจ้าบ่กล้าที่จะก้าวเดินไปบ่กล้าที่จะกระทำชีวิตเจ้าก็คือสิอยู่แต่แบบนั้นที่นางว่าไว้ดังนางเห็นคนบางคนที่หมักใส่คำเบาบางทีตัวเองเดินบางสิ่งบางอย่างเจ้าของเป็นคนเลือกเองนะพี่น้องคุณเป็นคนเลือกเองแต่พอมันผิดพลาดมาคุณกลับโทษวาสนาคือว่าอะไรเป็นคำเบาของคนเราเนาะเขาจะวาสนาคอยมีสำนีเนาะคือสิบแต่สำนีแหละมีแต่สำนีแหละวาสนาคอยเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าไปโทษแค่คำว่าวาสนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณกระทำเป็นสิ่งที่คุณเลือกคุณรู้อยู่แก่ใจของคุณอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันจะกลับมาทำร้ายคุณแต่คุณก็ยังเลือกคำสอนของคนที่เขาถึงบอกว่าคำสอนของคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนตัวมาก่อนอ่ะบางทีก็ต้องฟังคำอธิบายเขาสอนอะไรแต่พอผิดพลาดมาแล้วจะมาโทษวาสนาก็เป็นไปบ่ได้เพราะชีวิตคุณเลือกเองทางเดินของคุณเองเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับจักเป็ดยังอารมณ์อยากเว้าตอนนี้นะก็ออกไปเห็ดสวนมันคนทำมันลองผิดลองถูกได้พี่น้องเห็ดยังผิดกับแก้ไขได้อย่าไปจมปักกับคำวาสนาเกินไปอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาถ้าเรารู้จักทำมาหากินเราก็อยู่ได้อยู่รอดมันอย่างพระลาดนี่พระลาดก็เห็ดว่าเห็ดสวนเห็ดปลูกหมอกปลูกมันเชิงบางคนเขาก็บ่เห็ดได้เข้ากับทำไมฉันต้องมาตากแดดทำไมฉันต้องมาลำบากฉันต้องมาเหนื่อยในสถานการณ์แบบนี้ฉันก็จะคือว่าแหละการทำมาหากินของคนมันแตกต่างกันความคิดของคนมันแตกต่างกันเขาก็เลือกที่จะเดินทางคนละสายแบบนี้เนาะพี่น้องเขาก็บ่ว่ากันแต่เมื่อนี้ที่ว่าเว้าดีกับอยากเว้าพี่น้องฉันนั่งไปอยู่นี่นั่งก็อยากเว้าเนาะพี่น้องจำได้แล้วพี่น้องคนเฮาเนาะอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วก็อย่าขี้เกียจนะคะพี่น้องค่ะคนเฮาถ้าดุถ้ามันนะมันก็ต้องมีอย่างเขามาในชีวิตถ้ามีแต่นั่งแต่นอนก็บ่มีอย่างมันแล่นเข้ามาหาดอกจ้าพี่น้องค่ะป้ามันคอยได้เกิดขึ้นไว้เลยพี่น้องน้องชายกับน้องสะใภ้ก็ลักเข้าไปเอาเตียงมานั่งเล่นอยู่นางก็เลยนั่งถ่าให้เขาเอาฟ้ามีมาสิไปทางงามมันพี่ดอกแล้วก็สิได้ไปเห็ดรั่วให้มันแหลกว่ามันก็เริ่มงามเลยและอีกอย่างก็รั่วกับมันได้เห็ดก็ยาวพอสมควรอยู่พี่น้องประมาณ100กว่าเม็ดก็สิใส่ลักขั่วหลายพอสมควรอยู่แต่วันนี้กระแดดจะให้ฝนตกกับบ่ตกพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ตกแค่ดินเปียกน่ะฟืดซื่อๆแต่ว่าทั้งอื่นมันตกแห้งเลยทั้งบ้านน้ำมงทั้งบ้านน้ำห้อยปังทั้งนั้นตกแห้งทั้งบ้านอมลาแต่บ้านพลายังตกบ่แห้งมันนี่วันที่23วันนี้มื้ออื่นอาจจะได้ไปหามาลาพี่น้องแต่มื้อนี้ค่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยากไปหาหมูอยู่ขนเตี้ยออกมานอนเร่นนะคะพี่น้องค่ะสบายใส่สัวเอาไว้สายมาหาเบย์บอยอยู่ที่งานร้องเพลงลูกและแม่หลดค้าตาฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองเอาเตรียมมาเห็ดก่อนนั่งเลยนะเฮ้ยห่มเย็นห่มมีกระจกที่ห่มทันใดจัดแจงสถานที่พักแรมนะครับโอ๊ยมแมลงมากับสิญาอย่างเอาผาดตังในหนึ่งมาโลดมันสิหอนพอปันไดมันมีบ่อนหมัดอยู่เขาไม่บัดยาวมาลงมาทั้งพี่สิเป็นยังพังลักพังลักซองลักในผาดตังที่ซื้อมาใหม่นะ4เมตรคูณ4เมตรนะแล้วก็หมัดใส่ต้นไม้แล้วก็เน่งลงมาพี่มันหักแล้วได้ไง
อยากได้ต้นดอกแก้วปู่ดอกแก้วจากต้นดอกแก้วฉันเป็นพุ่มดอกขาวๆเนี่ยขับมาเลยหอมโหยหวนนั่นหอมกุ้มทีบกุ้มแดนนั่นที่เขามาปลูกไว้ในรีสอร์ทนั่นเป็นต้นเป็นพุ่มๆเด้ต้นมันเป็นพุ่มแล้วก็เป็นดอกขาวๆน้อยๆนั่นเขามาปลูกตามรีสอร์ทนั่นบ่แล้วว่าเอาเห็ดพุ่มได้ก็เห็ดพุ่มได้มันต้นใบใหญ่มันได้ดอกดอกแก้วมันหอมตื่นขับมันมาดีอยู่หอมยามกลางคืนวันนี้ก็มีเยอะหลายจับพี่น้องจ้าวันนี้ก็ออกมาสวนค่ะมาเตรียมเห็ดทั่วเห็ดสวนจังเสร็จแล้วจากเถื่อผู้ละขั่วผู้ผู้จากเม็ดค่ะผู้ผู้ผู้เหม็นไปทะเลลอยลักพอดีเฮ้อประมาณจากลอยลักนี่นะลอยไปอากาศสิปิทางหย่ามันนะคะหย่ามันก็ขึ้นบัดละค่ะเขียวอุ้มทุ่มอยู่ค่ะตกใหม่มันขูดขาไงเก็บไว้เนี่ยก็ไม่ได้กันนะเอาใส่เจาะใส่ไปวันนี้ก็วันเสาร์นะครับพี่น้องค่ะแม่และแม่อร่อยจ้าทางนั้นพี่น้องน้ำนะได้ขาขึ้นไปก่อนเด้มันปวดพวกหมดแต่จะใช้ไม้ผ่าตัดอะไรมาได้ได้สักไม้เสียปุ๊บเสียแล้วเลยประกาศที่โชว์ไม้พี่น้องจ๋าสวัสดีฟ้าบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เด้อจ๋าไปนอนจ๋าผิดพลาดยังก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวไปนอนผิดพลาดยังก็ขอโทษขออภัยหลายจ๋าเป็นคำเบาคำจากการประพฤติหรือยังก็ตามขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอพี่น้องทุกคนที่มีความสุขความเจริญเด้อจ้าสวัสดีจ้า